คะคิดนะคะคิดว่าทำเฟซล็อกได้2อาทิตย์แล้วค่ะแผลก็ประมาณนี้นะคะถ้าจะมองไม่เห็นเลยชิดเคยมาทำตาที่คุณหมอ5ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ชิดมั่นใจคำกับเทียพรคินนะคะข้อปัญหาที่พบปัญหาก็คือปัญหาก็จะมีร่องแก้มแล้วก็หนองคอยก็เริ่มมาละตอนนี้ชิดก็เลยมาทำเซ็ตล็อกกับคุณหมออีกรอบนึงใครที่สนใจอยากจะมาทำกับคุณหมอนะคะเชิญได้เลยค่ะเชิญเข้ามาปรึกษาคุณหมอ